ที่มีคนตั้งคำถามกันหนึ่งคือพอควบรวมแล้วสัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีแล้วเมื่อวานคุณไตรรัตน์ว่ายังไงเขาบอกว่าก็ตรวจสอบแล้วแหละก็กสทช.ก็ตำหนิทรูไปด้วยเรื่องเกี่ยวกับการยุบเสาสัญญาณและโยกย้ายเซลล์ไซต์เสาลดลงแต่ว่าเซลล์ไซต์เนี่ยย้ายมันไปรวมกันในจุดที่ดีกว่าแต่ทีนี้เนี่ยพอมีการโยกย้ายต่างๆเนี่ยคือมันต้องโยกย้ายเซลล์ไซต์จากเสาหนึ่งไปอีกเสาหนึ่งถูกไหมเอาพูดง่ายๆแบบนี้ปรากฏว่าทางกสทช.ก็บอกว่ามันต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนว่าจะมีการโยกย้ายเซลล์ไซต์ด้วยความเคารพค่ะท่านรักษาการเลขาธิการกสทช.คุณไตรรัตน์ประชาชนไม่ได้อยากรู้หรอกว่าเซลล์ไซต์มันจะย้ายไปไหนอยากรู้ว่ามันจะส่งผลอะไรไม่อยากรู้อะไรเลยแต่อยากให้โทรศัพท์ที่มันใช้อยู่เนี่ยคือมันใช้ได้ตามประสิทธิภาพได้ความต้องการส่วนข้อที่2คุณจิมมี่เรื่องของค่าบริการเฉลี่ยที่ลดลง 12% ผู้บริการบอกผู้รับบริการบอกว่าลดลงตรงไหนไม่เห็นรู้สึกเลยว่าลดลงอันนี้กสทช.บอกว่าเข้าไปตรวจสอบเลยสุ่มตรวจพบว่าทำตามมาตรฐานที่กำหนดตามที่ทางกสทช.พูดถึงเนี่ยแล้วก็รวมถึงข้อมูลต่างๆที่เปิดเผยออกมาผ่านหน้าสื่อเนี่ยมีเป็น400แพ็คเกจถามจริงๆอ่ะคุณผู้ชมใครมันจะไปแบบติดตามได้ว่าตกลงเนี่ยแพ็คเกจต่างๆมีอยู่เท่าไหร่ในกรณีนี้ที่ทูชี้แจงเขาบอกว่ายังมีแพ็คเกจ299บาทอยู่ต่ออายุได้ตามความต้องการในเบื้องต้นส่งกันมาเป็น400แพ็คเกจแล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องได้ค่าเฉลี่ยลดลง 12% เรามาคุยกันถึงเรื่องนึงที่เกี่ยวกับการสื่อสารซึ่งเมื่อวานนี้เราก็คุยกันไปแล้วทีนึงวันนี้เรามาคุยกันต่อกับเรื่องราวของกสทช.ซึ่งคุณผู้ชมที่ใช้ True กับ Dtac ที่ผ่านมาน่าจะติดตามข่าวว่าโอเคมีการร้องเรียนจากผู้บริโภคไปยังกสทช.บอกว่าเสาสัญญาณเริ่มจะมีปัญหาหรือเปล่าทำไมสัญญาณไม่ค่อยดีก็มีการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบกันไปปรากฏใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งก็มีการตรวจสอบออกมาแล้วเมื่อวานนี้ที่ซอยสายลมกสทช.ก็มีการแถลงออกมานะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นและมีการชี้แจงมาจากทางด้านของ True เนี่ยอย่างไรบ้างสองท่านที่แถลงหลักๆคนที่มาร่วมแถลงข่าวเนี่ยแน่นอนครับเลยคือจริงๆทั้งหมดเป็นคนของกสทช.นั่นเลยนะครับคนของ True ไม่ได้มาแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือ2ท่านกลางครับอยากจะให้โฟกัสฝั่งทางซ้ายนะคะคือพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขท่านเป็นโฆษกประจำประธานกสทช.แล้วก็เป็นเลขานุการประจำประธานกสทช.ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการและรักษาการเลขาธิการกสทช.ครับอยากจะให้ไปฟังเสียงกันก่อนนะคะเชิญค่ะในเรื่องของสถิติการร้องเรียนก็ดีเรื่องการไม่ได้รับรายงานของสำนักงานที่อ้างว่าทางอนุได้รายงานแล้วแต่ไม่นำให้เข้าที่ประชุมทราบเป็นการเหมือนกับจะปิดบังข้อมูลก็ดีหรือกสทช.มีความลับในเรื่องข้อมูลในการประชุมก็ดีหรือเป็นเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้เนื่องจากบริษัทไม่ถูกใจรายงานอันนี้ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเลยนะครับการร้องเรียนเนี่ยที่บอกว่าก่อนควบรวมเนี่ยมี500กว่าเรื่องหลังควบรวมมี600กว่าเรื่องผมกลับเรียนอย่างนี้นะครับณวันที่ทางสำนักร้องเรียนเนี่ยสรุปตัวเลขขึ้นมาเนี่ยนะครับ600กว่าเรื่องเนี่ยแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพของสัญญาเนี่ยอยู่แค่17เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเรียนย้ำว่าการควบรวมสำนักงานไม่ได้เพิกเฉยนะครับคอยติดตามเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับอะไรที่ทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนเราไม่เคยคิดจะทำนะครับเราเป็นเรกูเลเตอร์ที่จะต้องดูแลการในการให้เกิดความเป็นธรรมดูแลทั้งผู้บริโภคดูแลทั้งผู้ประกอบการดูแลทั้งตลาดนะครับเราจะดูทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเพิกเฉยแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลที่นำไปเปิดเผยเนี่ยอาจจะมีการใช้ข้อมูลแล้วไปสื่อทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้นะครับคือประเด็นที่ทั้งสองท่านได้ชี้แจงเมื่อสักครู่นี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ True และ Dtac ที่มีการร้องเรียนเข้ามาแต่นอกจากนี้ยังมีประเด็นย่อยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ในอีกหลายเรื่องราวด้วยกันนะครับคือที่จิแจกแจงเมื่อสักครู่เนี่ย คือผู้ใช้บริการร้องเรียนเข้าไปว่า True กับ Dtac เนี่ยคือไม่ได้ทำตามอย่างที่มีความคาดหวังไว้เอาแบบนี้ดีกว่านะคะครับอย่างไรก็ตามทางรักษา
การเลขาธิการของกสช.ว่าไงเขาบอกว่าหลังควบรวมทูและดีแทคยังปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพราะอันนี้คือตรวจสอบแล้วนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องของการสื่อสารที่ส่งออกไปยังสาธารณะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดโดยคณะอนุกรรมการซึ่งคณะอนุกรรมการนี้คือคณะอนุกรรมการที่ติดตามผลของการควบรวมทูและดีแทคทำการติดตามตรวจสอบต่อเนื่องแต่ผลของการตรวจสอบจะต้องเสนอรายงานที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ให้รับทราบก่อนจึงจะเปิดเผยได้ยืนยันทรูส่งรายงานทั้งหมดตั้งแต่ควบรวมตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันมาให้กสทช.แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยคณะอนุกรรมการมีการเปลี่ยนชุดเพราะหมดอายุไปชุดแรกเนี่ยวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาดังนั้นเลยอาจจะเกิดรอยต่อขึ้นการร้องเรียนของประชาชนที่บอกว่าเฮ้ยครูดีแทคเขามีการทำอะไรให้เกิดขึ้นหรือเปล่าทำไมสัญญาณช้าถึงล่าช้ามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเขาควบรวมกันไปแล้วโดยกสทช.เนี่ยอนุญาตให้ควบรวมเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ไหนฉันจำไม่ได้ละกลางปี2565ทีนี้เอาแบบเนื้อเอาแบบประเด็นละกันที่มีคนตั้งคำถามกันหนึ่งคือพอควบรวมแล้วสัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีแล้วเมื่อวานคุณไตรรัตน์ว่ายังไงเขาบอกว่าก็ตรวจสอบแล้วแหละก็กสทช.ก็ตำหนิทรูไปด้วยเรื่องเกี่ยวกับการยุบเสาสัญญาณและโยกย้ายเซลล์ไซต์คือมีการชี้แจงจากทรูมาก่อนหน้านี้ว่าเสาเนี่ยไม่ได้ลดลงแต่ว่าย้ายเซลล์ไซต์ไปจุดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเสาลดลงครับเสาลดลงแต่ว่าเซลล์ไซต์เนี่ยย้ายมันไปรวมกันในจุดที่ดีกว่าแต่ทีนี้เนี่ยพอมีการโยกย้ายต่างๆเนี่ยคือมันต้องโยกย้ายเซลล์ไซต์จากเสาหนึ่งไปอีกเสาหนึ่งถูกไหมเอาพูดง่ายๆแบบนี้ปรากฏว่าทางกสทช.ก็บอกว่ามันต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนว่าจะมีการโยกย้ายเซลล์ไซต์ด้วยความเคารพค่ะท่านรักษาการเลขาธิการกสทช.คุณไตรรัตน์ประชาชนไม่ได้อยากรู้หรอกว่าเซลล์ไซต์มันจะย้ายไปไหนอยากรู้ว่ามันจะส่งผลอะไรหรือเปล่าไม่อยากรู้อะไรเลยแต่อยากให้โทรศัพท์ที่มันใช้อยู่เนี่ยคือมันใช้ได้ตามประสิทธิภาพได้ความต้องการคือเราไม่อยากรู้หรอกว่าทรูจะไปย้ายเซลล์ไซต์อะไรมันไม่มีความจำเป็นต้องรู้ค่ะแต่ที่เราต้องรู้เนี่ยก็คือว่าทำไมมันถึงใช้ไม่ได้แล้วการใช้ไม่ได้เนี่ยมันจะจบสิ้นเมื่อไหร่แล้วสัญญาณไม่ดีเนี่ยมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่คือผู้บริโภคต้องการรู้แค่นี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามประเด็นที่ทรูชี้แจงเนี่ยทรูบอกว่ามีการย้ายสถานีเซลล์ไซต์ไปจุดที่ดีกว่าอ้าวก็ไม่เป็นไรย้ายก็ย้ายให้มันเร็วมียืนยันด้วยว่าคุณภาพเท่าเดิมคือไม่เป็นไรก็ย้ายได้ค่ะคุณผู้ชมแต่คือย้ายให้แล้วให้ทุกอย่างเนี่ยคือให้มันเสถียรและให้มันจบโดยเร็วที่สุดอันนี้เป็นข้อแรกส่วนข้อที่2คุณจิมมี่เรื่องของค่าบริการเฉลี่ยที่ลดลง 12% ผู้รับบริการบอกว่าลดลงตรงไหนไม่เห็นรู้สึกเลยว่าลดลงอันนี้กสทช.บอกว่าเข้าไปตรวจสอบเลยสุ่มตรวจพบว่าทำตามมาตรฐานที่กำหนดคือเฉลี่ยราคาเท่าไหร่แต่เฉลี่ยออกมาเนี่ยราคาเท่าไหร่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับแต่ว่าต้องเสนอคณะกรรมการกสทช.รับทราบก่อนแต่ทรูเนี่ยบอกว่าใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักตามจำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยแต่ละแพ็กเกจนั่นหมายความว่าสมมุติว่าแพ็กเกจเราเท่านี้เรามีตารางแพ็กเกจออกมาเราเลือกตาราง A ตาราง B และตาราง C ตาราง B ตาราง C อาจจะถูกแต่เขาไม่ขายเราเขาขาย A เรามันไม่ใช่แค่3แพ็กเกจสิคุณจิมมี่ครับตามที่ทางกสทช.พูดถึงเนี่ยแล้วก็รวมถึงข้อมูลต่างๆที่เปิดเผยออกมาผ่านหน้าสื่อเนี่ยมีเป็น400แพ็กเกจถามจริงๆอ่ะคุณผู้ชมใครมันจะไปแบบติดตามได้ว่าตกลงเนี่ยแพ็กเกจต่างๆมีอยู่เท่าไหร่ในกรณีนี้ที่ทูชี้แจงเขาบอกว่ายังมีแพ็กเกจ299บาทอยู่ต่ออายุได้ตามความต้องการในเบื้องต้นส่งกันมาเป็น400แพ็กเกจแล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องได้ค่าเฉลี่ยลดลง 12% ครับแน่นอนสิคุณไปใช้ตัวล่างๆเนี่ยท้ายๆเนี่ยออกให้เยอะหน่อยออกให้เยอะแล้วออกให้กว้างออกให้ถี่199 299 399ใช่แล้วมันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่ทำให้ราคาของค่าบริการลดลงจริงค่ะแต่ไอ้ล่างๆเนี่ยที่ถูกๆเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องไปใช้ในกรณีที่ค่าบริการที่สูงขึ้นอันนี้เป็นประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2บอกว่ามี400กว่าแพ็คเกจเนี่ยสุดท้ายแล้วแพ็คเกจเดิมๆไม่ได้บอกให้ผู้บริโภคทราบว่ายังคงมีอยู่เรื่องนี้กสทช.ติงไปแล้ว บอกว่าคุณต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้ต้องโฆษณาให้ครบแล้วอีกเรื่องนึงที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมของเดิมในกรณีที่คุณผู้ชมในกรณียกตัวอย่างง่ายๆนะดิฉันใช้อยู่ประมาณสัก300บาทต่อเดือนสุดท้ายแล้วใช้1ปีหมด1ปีส่งเมสเสจมาถามจริงๆค่ะใครมันจะมีเวลาไปนั่งแบบว่าโทรติดต่อว่าจะยังใช้แพ็กเกจเดิมปรับขึ้นราคาอัตโนมัติไปเลยไม่ได้คือถ้าเขาไม่แจ้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็คือเป็นความประสงค์ของเจ้าของเดิมท
ที่เขาจะยังใช้แพ็กเกจเดิมอยู่อย่างต่อเนื่องการปรับอัตโนมัติให้ผู้บริโภคเนี่ยไปใช้แพ็กเกจที่แพงกว่านั้นถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ทีนี้กสทช.ตรวจสอบแล้วไงก็บอกว่าไม่เป็นไรก็กสทช.ก็พูดในนามของกสทช.ที่เป็นเรกูเลเตอร์ในการกำกับดูแลเรื่องนี้จริงๆแล้วต้องปกป้องสิทธิของผู้บริโภคนะใช่ครับซึ่งถ้าภาพรวมมันลดก็ต้องไปดูในรายละเอียดเผื่อพวกผู้บริโภคสักหน่อยนะครับทีนี้ยังมีอีกเรื่องที่ถ่าแถลงออกมาเมื่อวานนี้คือเรื่องของการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการควบรวมคือก่อนควบรวมเนี่ยในช่วงมกราคมถึง4สิงหาคมปี2566เนี่ยช่วงต้นปีเนี่ยคุณวิราชินีมีการร้องเรียนทั้ง True และ Dtac รวมกันเนี่ย944เรื่องครับแบ่งเป็น True เนี่ย637เรื่อง Dtac อีก307เรื่องทีนี้หลังการควบรวมเขาบอกว่ามีการร้องเรียนตั้งแต่4สิงหาคมจนถึง30พฤศจิกายนเนี่ยรวมแล้ว836เรื่องรวมกันซึ่งเมื่อเราดูในกรอบของระยะเวลาดูของตัวเลขก่อนรู้สึกเหมือนจะลดลงแต่ในกรอบของระยะเวลาเนี่ยไม่เท่ากันพอกรอบระยะเวลาไม่เท่ากันแต่มีการร้องเรียนมากกว่าทีนี้ก็แก้ตัวกันยังไงล่ะก็แก้ตัวมาว่าเกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณเนี่ยใน836เรื่องเนี่ยมีแค่17เรื่องที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลข้อความกวนการสับสนโปรโมชั่นต่างๆการเปลี่ยนแพ็คโปรก็จาก 6-800 มีแค่17นะครับปิดท้ายสักหน่อยปิดท้ายด้วยท่านเลขานุการประจำท่านคุณหมอสรณะละกันพันตำรวจเอกประเวศปูนประมุขท่านบอกว่า True ดำเนินการเงื่อนไขหลังการควบรวมกำหนดไว้11ข้อใหญ่เกี่ยวกับแบ่งเป็น19ข้อย่อยแล้วก็ทำตามต่างๆเนี่ยเรื่องการติดตามหลังควบรวมเนี่ยแต่ละครั้งที่ผ่านมายังไม่มีการพิจารณาซึ่ง20ธันวาคมนี้จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของบอร์ดกสทช.วันนี้หวังว่าจะไม่ล่มไม่เป็นไรคุณผู้ชมติดตามไปแล้วในช่วงเก็บตกจากเนชั่นก็บอกไปว่า6เดือนที่ผ่านมาการประชุมของบอร์ดกสทช.5เดือน6เดือนล่มไปทั้งหมด 5-6 ครั้งด้วยกันหวังว่าวันนี้จะไม่ล่มนะคะและสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมไปปิดท้ายดูเงื่อนไขก่อนการควบรวมกันนิดนึงตอนนั้นที่มีการควบรวมเนี่ยกสทช.มีการกำหนดไว้5เรื่องหลักๆและอย่างที่ท่านเลขาพูดถึงก็คือทั้งหมด15-19ข้อย่อยครับเนี่ยเขากังวลเรื่องอะไรก็นี่เหมือนกันเลยครับอัตราค่าบริการไปไวๆค่ะข้อ1อัตราค่าบริการใช้วิธีการเฉลี่ยอะไรก็ว่าไปเกี่ยวกับอุปสรรคการเข้าสู่ตลาดการแข่งขันนะครับข้อ3คือข้อกังวลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการเขาก็มีการกำหนดไว้มีข้อย่อยลงไปอีกยังมีอีก3ข้อค่ะข้อกังวลเกี่ยวกับการคือถือครองขึ้นความถี่การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันไปดูข้อที่5คือข้อกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศนวัตกรรมและความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลค่ะเป็นเรื่องใหญ่นะคะ